ผู้นำเนี่ยเขาบังคับให้คิดเก่งเขาบอกให้แถลงวิสัยทัศน์จริงๆคือแถลงความคิดผ่านรูปธรรมแห่งอนาคตที่คุณอยากมองเขาก็เชื่อกันว่าไงครับได้คนที่จะทำอะไรได้เก่งเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องคิดเก่งก่อนถ้าในหัวมันโล่งเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพอถึงเวลามานั่งในตำแหน่งเป็นที่ดีเนี่ยหรือเป็นปลัดกระทรวงเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็คงโล่งเหมือนกันนะคือไม่รู้จะทำอะไรกว่าจะนั่งคิดเสร็จก็หมดเวลาพอดีฉะนั้นเขาก็เลยถามในหัวมีอะไรหรือเปล่าช่วยบอกมาซิคิดอะไรไว้ไอ้คนคิดเก่งไม่ได้แปลว่าทำเก่งนะบางคนคิดเก่งทำไม่เก่งถ้าจะโชคดีมากเลยคิดเก่งแล้วทำเก่งด้วยมันจะสุดยอดเลยใช่ไหมครับดังนั้นเขาถึงเริ่มต้นถามว่าความคิดเป็นยังไงผมเป็นคนเชื่ออย่างนี้มาตลอดชีวิตนะครับว่าชี้นำทางความคิดเนี่ยทรงพลังยิ่งกว่าการชี้นำทางอำนาจใช้อำนาจเนี่ยไม่ค่อยสำเร็จแน่นอนหรอกครับใช้ความคิดเนี่ยยั่งยืนที่สุดประวัติศาสตร์โลกมนุษย์ที่ผมอ่านมาในทุกอิริยาบถเนี่ยมันบอกผมอย่างนั้นนะว่าคนใช้อำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจแบบไหนนะได้ผลไม่ยั่งยืนยาวนานที่สุดหรอกหากความคิดไม่ชี้นำดังนั้นผมเป็นคนเอียงไปข้างใช้ความคิดนะครับไม่ค่อยใช้อำนาจกับใครใช้น้อยมากเฉพาะกับคนเกเรแต่คนไม่เกเรโดยทั่วไปไม่ต้องไปใช้หรอกไม่จำเป็นนะครับใช้ความคิดดีกว่าเราชี้นำทางความคิดการเปลี่ยนแปลงเกิดมากกว่านั่นคือจุดยืนที่มองผมถึงไม่ค่อยชอบเอาแรงกดดันทางอำนาจไปใช้อะไรจำได้สมัยหนึ่งผมนานมาแล้วผมได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียังขำไม่หายเลยครับคำราชการชอบใช้ภาษาสั่งการและอำนาจใช่ไหมครับคำสั่งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคือจะเชิญเราเป็นที่ปรึกษายังสั่งเราอีกนะแทนที่จะเป็นคำเชิญนะแต่หมายถึงภาษาราชการชินการสั่งราชการถูกไหมครับพอขึ้นจดหมายเนี่ยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติฉบับไหนมาตราอะไรขึ้นอย่างนี้เลยนะครับคือเป็นการวัฒนธรรมสั่งด้วยอำนาจมันเลยชินไงครับพอเรามาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ชินการสั่งด้วยอำนาจเพราะมันเป็นวัฒนธรรมของราชการไทยเราจึงพอจะทะลวงพรมแดนไปสู่สิ่งที่เป็นการใช้ความคิดเราก็เลยดูเหมือนเราไม่ค่อยถนัดเพราะเราอำนาจเราใช้อำนาจเป็นหลักผมกลับคิดว่าประเทศที่เขาเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยมันเกิดจากการใช้ความคิดทั้งนั้นเลยใช้อำนาจเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกครับอำนาจมีจริงอย่าไปดูถูกและก็ยอมให้มันอยู่ในบริบทที่เหมาะสมแต่ใช้ความคิดให้หนักผมว่านี่คือผู้นำรุ่นใหม่ที่สำคัญที่จะต้องไปในแนวนี้ประเทศที่เขาฝึกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กันส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยนะครับหัวข้อเดียวเลยที่ต้องเข้าและหนีไม่ได้เลยคือเรื่องการคิดผมไปสอนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่จะขึ้นเป็นปลัดกระทรวงสิงคโปร์หัวข้อที่ขาดไม่ได้คือต้องฟังว่าไปฝึกด้วยนะครับใช้การคิดยังไงเพราะเขาถือว่าคนขึ้นระดับสูงเนี่ยต้องชี้นำทางความคิดถ้าเป็นระดับล่างเนี่ยปฏิบัติการคิดน้อยหน่อยไม่อันตรายมากถ้าเป็นปฏิบัติการเยอะๆแต่เป็นระดับยิ่งสูงเนี่ยต้องคิดเก่งมากเพราะว่ามูลค่าการชี้นำทางความคิดเนี่ยมันลดได้ต้นทุนมันลดค่าใช้จ่ายมันลดกำลังคนมันนำผลสัมฤทธิ์ได้มากกว่าดังนั้นการคิดเนี่ยกุญแจสำคัญเล่าให้ท่านฟังใน3ปริมณฑลที่ผมใช้ชีวิตมา5ปริมณฑล2ชีวิตนะครับแล้วก็ใช้มาจำนวนมากมายเคยทำงานในปริมณฑลการเมืองผมเคยเป็นส.ส.เคยเป็นผู้นำคนหนึ่งในการบริหารพรรคใหญ่นะครับและนี้ถอยออกมาเป็นประชาชนเต็มขั้นไม่ทะเลาะกับใครแล้วก็รักทุกพรรคไม่อยากประเทศไทยแตกแยกก็เล่าให้ท่านฟังว่าที่วันนี้มันมีปัญหามากมายเนี่ยประเทศวันนี้ก็พวกการเมืองใช้อํานาจหนักไม่รู้จักใช้ความคิดทะเลาะกันอยู่นั่นน่ะแล้วก็ไม่รู้จักชี้นําทางที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเทศมัวแต่ใช้อํานาจกดดันกันอยู่นั่นนี่ผมก็เชื่อจริงๆนะครับว่าการใช้ความคิดยิ่งมากประเทศยิ่งเจริญประเทศที่เจริญมากประเทศที่ใช้ความคิดเก่งท่านดูนะยกตัวอย่างนะครับอเมริกาวันนี้เป็นมหาอํานาจมาอำนาจอเมริกาเนี่ยจดลิขสิทธิ์ทางปัญญามากที่สุดในโลกไม่เพียงเมื่อเทียบกับทุกประเทศนะครับแต่เอาอีก200ประเทศที่เหลือรวมกันจดลิขสิทธิ์ปัญญาเพิ่งเท่ากับอเมริกาประเทศเดียวได้ไม่กี่ปีนี่ก่อนหน้านั้น200ประเทศรวม1จดลิขสิทธิ์ปัญญาน้อยกว่าอเมริกาประเทศเดียว
อันนี้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าพลังอินโนเวชั่นทางความคิดที่ออกมาเป็นรูปธรรมจนเป็นเพทเทิร์นเป็นลิขสิทธิ์เป็นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันบอกเลยว่ามหาอำนาจใช้พลังความคิดถูกไหมครับการใช้พลังความคิดดีกว่าออกแรงนะครับผมมีศัพท์อยู่20กว่าปีที่ผ่านมา2คำพลังควายกับพลังขวิญบอกว่าถ้าใช้พลังควายเยอะๆเนี่ยมันจะสู้พลังขวิญไม่ได้เพราะพลังขวิญใช้ความคิดพลังควายใช้แรงประเทศที่มัวแต่ปลูกข้าวปลูกมันอย่างเดียวแล้วไม่รู้จักใช้สมองไปแปรรูปมันให้เป็นประโยชน์มีมูลค่าเพิ่มมัวแต่ปลูกข้าวปลูกมันปลูกยางหมดประเทศอยู่เนี่ยจะไปแข่งกับที่เขาผลิตเครื่อง iPhone มาขายเราได้ไงบริษัทที่รวยที่สุดในโลกมันอยู่แถวซิลิคอนแวลลีย์ถูกไหมครับมีคนแสน90,000คนใช้ความคิดสร้างนวัตกรรมที่นั่นแต่ผลิตมูลค่า GDP โลกเนี่ยใหญ่โตโมโหฬารบริษัทที่เงินเยอะที่สุดรวยที่สุดในโลกเนี่ยวันนี้คือ Apple มีเงินสด 600,000 ล้านแค่เงินสดอย่างเดียวนะครับยังไม่ต้องพูดอย่างอื่นเลยประเด็นจึงอยู่ที่ว่าพลังความคิดเนี่ยมันทำให้บริษัทรุ่งเรืองกว่าบริษัทที่ไม่ใช่ความคิดทำให้ประเทศรุ่งเรืองกว่าประเทศที่ไม่ใช่ความคิดสิงคโปร์รอดมาวันนี้เจริญขึ้นมายิ่งใหญ่กว่าเราขณะที่เมื่อก่อนสมัยผมไปเรียนเมืองนอกเลยนักเรียนทุนทั่วโลกไปเรียนด้วยกันฝรั่งให้ทุนประเทศกำลังพัฒนาสิงคโปร์เป็นประเทศระนาบเดียวกับเราครับในช่วงชีวิตผมสิงคโปร์แซงเราขึ้นไปวันนี้ GDP ต่อหัวรวยกว่าอเมริกาคำถามคือสิงคโปร์ขึ้นมาได้ยังไงผมตอบท่านเลยนะครับสิงคโปร์ขึ้นมาเพราะสร้างกำลังคนและกำลังคนที่เขาสร้างสำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรคนคือความคิดวันนี้เราจะมีเหตุมาอะไรแห่งชาติสิงคโปร์มาไล่นันยางสองมหาลัยหลักนี้กระโดดขึ้นไปโดย Time Higher Ranking เนี่ยนะครับเป็นอันดับ12และ13ของโลกมหาลัยที่ดีที่สุดของเราคือมหิดลนะครับอยู่อันดับประมาณ 5-600 ของโลกมันทิ้งกันขาดเลยนะครับด้วยการสร้างพลังของสังคมที่ต่างกันฉะนั้นการใช้ความคิดเนี่ยคือกุญแจอันสำคัญทั่วโลกเป็นเช่นนี้หมดเอาอีกตัวอย่างก็ได้ผมเล่าให้ท่านฟังมากที่ผมในครึ่งแรกคือ motivate ให้ท่านเห็นคุณค่าเพราะถ้าท่านเห็นคุณค่าปั๊บไม่ยากท่านจะกลับไปอ่านหนังสือผมไม่ยากจะนั่งฟังอาจารย์สุนทรีไม่ยากจะกลับไปนั่งเห็นคุณค่าที่จะรู้ว่าความคิดมันสำคัญไม่มีประโยชน์ถ่ายโอนข้อมูลโดยคนไม่มีความรู้สึกเห็นด้วยกับเราว่ามันสำคัญใช่ไหมครับหน้าที่ผมจึงต้องพยายามทำให้ท่านเห็นให้ได้ทำด้วยสุดวิธีทุกวิธีทางที่จะช่วยท่านให้เห็นคุณค่าเพราะมนุษย์เห็นคุณค่าทีไรนะไม่ต้องไปบังคับทำเองเลยผมประกันเลยว่าถ้าท่านเห็นคุณค่านะเดี๋ยวท่านจะกลับไปทุกคืนนั่งอ่านหนังสือเรื่องความคิดสิบมิติผมไอ้ชุดนี้อ่านวันแล้วพออ่านเสร็จท่านบอกว่าลูกรีบไปอ่านซะลูกนะถ้าท่านรักใครท่านรีบจับมาอ่านหมดเพราะอะไรเพราะท่านเริ่มเห็นคุณค่าถ้าไม่เห็นเนี่ยท่านก็จะเป็นตีกอล์ฟทุกวันแต่ท่านก็จะไม่อยากอ่านหนังสือผมถูกไหมครับถ้าท่านเห็นคุณค่าปั๊บท่านจะทำไงท่านก็จะหวงแหนใช่ไหมครับอยากเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราผมจึงมีหน้าที่หลักถ้าผมล้มเหลวคือทำให้ท่านเห็นคุณค่าไม่ได้ถ้าเห็นได้เนี่ยผมสำเร็จแล้ววันนี้เพราะนั่นยากที่สุดกว่าเรื่องใดนะครับการถ่ายโอนองค์ความรู้ไม่ยากเท่าการบันดาลใจให้เห็นคุณค่าอันนั้นยากมากครับไม่ใช่ง่ายที่จะทำผมเรียนให้ท่านทราบเลยเห็นนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพประเทศซึ่งสนใจกับการคุกคีตีหัวความคิดเป็นประเทศเจริญประวัติศาสตร์ 6,000 ปีบันทึกให้เราเห็นถ้าเราสังเกตดีๆตัวอักษรมนุษย์เนี่ยประดิษฐ์มา 5,000 กว่าปีเอาโดยประมาณ 6,000 แล้วกันเรียกนั้น 5,000 กว่าปีเนี่ย civilization หรืออารยธรรมเนี่ยไปงอกอยู่ที่ใดท่านดูดีๆครับ civilization ไปงอกเฉพาะที่ครับไปงอกอยู่ในที่ที่คนเนี่ยมีความคิดที่สามารถเอามาใช้สร้างอยู่เป็นองค์ความรู้องค์ความรู้เกิดเป็นศิลปะวิทยาการขั้นสูงศิลปะวิทยาการขั้นสูงกลายเป็นอารยธรรมนี่คือยอมอารยธรรมหมดโลกเป็นเช่นนี้หมดครับและไม่มีใครมาโดดนะครับต่อยอดกันหมดท่านดูไปตามสมัยโบราณอารยธรรมอยู่ตรงไหนเนี่ยอิทธิพลมีต่อกันฉะนั้นตรงไหนที่มีนักปราชญ์อยู่แถวนั้นและคนอนุญาตให้นักคิดเหล่านี้เป็นคนทำหน้าที่ได้ civilization นั้นเกิดจริงๆครับ
ที่ใดที่ไปฆ่านักปราชญ์ให้หมดเนี่ยล้มหายตายจากหมดครับท่านดูพอพจน์มีความคิดประหลาดตอนที่ต้องการจะปฏิวัติคอมมิวนิสต์เขมรพอพจน์และพวกเขมรแดงทำไงครับพอเห็นใครใส่แว่นเอาไปฆ่าหมดหาว่าพวกนี้เนี่ยไม่รู้จักคิดใช่ไหมกะโหลกเต็มเลยพอฆ่าปัญญาชนหมดเนี่ยเขมรเริ่มใหม่เนี่ยเหนื่อยไหมครับทั้งที่เขามีอารยธรรมสูงส่งกว่าเราในโบราณนะแถวนี้เนี่ยนะสุวรรณภูมิเนี่ยพูดตามตรงนะท่านผู้มีเกียรติเมื่อก่อนไม่มีรัชชาติหรอครับรัชชาติเป็นคอนเซปต์ฝรั่งเกิดใหม่ในยุคสมัยปัจจุบันไม่ถอยกลับไปไม่กี่ร้อยปีเมื่อก่อนมันก็คือเมืองต่างๆใช่ไหมครับเราพยายามจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นชาติที่เก่าแก่เพื่อจะได้ทำให้คนนับถือเรามีตั้งแต่สุโขทัยถอยกลับไปตั้งกี่ร้อยปีแล้วมาอยุธยาสุโขทัยอยุธยาที่ไหนเป็นชาติเดียวกันมันก็คือคนละเมืองถูกไหมครับคนคนละเมืองกันทั้งนั้นแถบนี้ก็ต่างคนต่างอยู่แถวนี้คือใครมอญใช่ไหมครับมอญก็อยู่แถวนี้อยู่พม่าอยู่เราอยู่แถบนี้มีอะไรคนลวกมอญบวกลวกกลายเป็นละโวตรงนั้นราชวงศ์เราจำนวนหนึ่งราชวงศ์ละโวนี่มาจากไหนก็คนแถวนี้นั่นแหละครับท่านมองดูไปเรื่อยๆในประวัติศาสตร์แถบนี้ใครเจริญรุ่งเรืองใครเป็นผู้มีอิทธิพลที่ทำให้คนแถบนี้รับแรงบันดาลใจไทยแลนด์ไม่มีนะครับยุคนั้นไม่มีไทยแลนด์นะครับฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจจริงๆว่าอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถนำกระบวนเป็นหัวกระบวนได้คือคนที่คิดเก่งกว่าคนอื่นจนมีผลผลิตที่เป็นรูปธรรมคือองค์ความรู้และภูมิปัญญาและมีอิทธิพลเหนือคนอื่นโลกมันเป็นอย่างนี้เรื่อยมาครับท่านดูเข้าไปที่แถวแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสบาบิโลเนียนซิวิไลเซชันท่านไปดูตามลุ่มแม่น้ำเมื่อก่อนลุ่มแม่น้ำใหญ่ๆมันมีไม่กี่สายนะครับที่ความเจริญของโลกหลังยุคมีตัวอักษรเนี่ยมันโผล่อยู่ลุ่มแม่น้ำสามสายตอนนั้นแหละท่านไปดูตรงนั้นเนี่ยมันเกิดยังไงที่เป็นที่แห่งความเป็นความเจริญลุ่มแม่น้ำอินดุสหรือสินธุใช่ไหมครับที่แถวชมพูทวีปอยู่ลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสลุ่มแม่น้ำไนล์ของอียิปต์เป็นตัวอย่างนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีพลังนักปราชญ์อยู่แถวนั้นที่เป็นนักคิดเนี่ยมันไม่มีทางเลยสังคมจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ประเทศที่เจริญกว่าแถบที่เจริญกว่าเป็นซีวิไลเซชันคือที่ที่นักคิดอยู่ที่ใดที่กดขี่นักคิดทำลายนักคิดทิ้งที่นั่นล้มหายตายจากเรียบผมยังเคยพูดเล่นให้คนฟัง 20-30 ปีนี้เวลาบรรยายผมว่าถ้าผมเป็นแม่ทัพไปออกสื่อสมมติเราเป็นเมืองเราไปตีเมืองถ้าต้องการให้เขาเป็นทาสเราเลื่อยไปท่านว่าผมต้องทำไงผมตีเมืองนั้นจบแต่ผมเป็นแม่ทัพผมต้องสั่งไงจับเอานักปราชญ์มาฆ่าให้หมดเมืองนั้นถูกไหมครับเผาห้องสมุดให้เรียบไอ้นั่นเป็นทาสเราตลอดไปเลยเพราะไม่มีความรู้เลยและคนเก่งของเขาตายเรียบเหลือแต่คนโง่ๆให้เราปกครองถูกไหมฉะนั้นถ้าเผื่อว่าอยากให้เมืองเจริญก็ต้องทำให้มันมีความคิดความอ่านให้เยอะที่สุดอยากให้มหาวิทยาลัยเราดีก็เอาคนเก่งๆไปอยู่ที่นั่นคนเก่งสุดในประเทศต้องเป็นครูบาอาจารย์ถูกไหมครับถ้าคนเก่งสุดไม่ยอมเป็นอาจารย์ลูกหลานเราหมดหวังแล้วเอาคนที่ไม่ฉลาดมาสอนเนี่ยตายลูกเราจะมีโอกาสยังไงฝรั่งเขาถึงไม่เหมือนเรานะเมืองไทยเนี่ยคนไหนทำไม่เป็นก็จับไปสอนไอ้ฝรั่งมีคนทำเป็นถึงก็ให้ไปสอนได้นะถึงอนุญาตให้ไปสอนนั่นครูบาอาจารย์คือคนทำเป็นจึงสอนได้ใช่ไหมต้องสอนทำเป็นสอนเป็นคนถ้าเบิกของไทยเรานี่คนไหนทำไม่เป็นสอนไม่เป็นจะไปเป็นที่ปรึกษาฝรั่งนี่ถ้าเบิกว่าจะเป็นที่ปรึกษาได้เนี่ยจะต้องเป็นทั้งเป็นทำเป็นสอนเป็นใหญ่จริงๆนะที่ปรึกษาในต่างประเทศเนี่ยเพื่อนๆผมท่านเวลาท่านดูข่าวCNNไหมคนอยู่หลังประธานาธิบดีหลายครั้งอ่ะเดียโอบามาเนี่ยทำเนียบขาวเต็มไปด้วยเพื่อนผมทั้งนั้นเลยไอ้พวกนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นนั่งอยู่ตรงนั้นแถวนั้นเนี่ยของเรานี่ตำแหน่งแขวนนะพวกที่ปรึกษาเนี่ยถูกไหมครับเป็นตำแหน่งไว้แขวนของเขาไม่ใช่ฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยมันจึงผิดวันนี้ท่านดูประเทศไทยมีอนาคตตรงไหนคนที่เก่งสุดเนี่ยไปอยู่ภาคธุรกิจหมดแล้ววันนี้ท่านมาจริงไหมภาคธุรกิจเนี่ยตอนนี้ท่านดูคนมาสมัครสอบเป็นข้าราชการเห็นชัด
เห็นชัดๆเกิดอะไรขึ้นในอนาคตไอ้คนเก่งส่วนมันอยู่ภาคธุรกิจซึ่งธุรกิจมันไม่ได้ซับซ้อนตรงไหนเลยใช่ไหมครับมันบริหารไม่ได้ซับซ้อนแต่มันต้องแข่งขันต้องต่อสู้นะราชการเนี่ยไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องแข่งขันมากเพราะไม่มีคู่แข่งเพราะมีระบบราชการซ้อนขึ้นมาสู้ดังนั้นเลยไม่ต้องพัฒนาตัวมากแต่ราชการซับซ้อนกว่าเยอะเนื่องจากเป็นเรื่องสาธารณะผมเป็นคนเชื่อว่าคนเก่งสุดดีสุดควรอยู่ภาคสาธารณะก่อนเหลือค่อยให้ภาคอื่นนะเพื่ออื่นสำคัญนะต้องกระจายคนเก่งไปด้วยแต่ภาคสาธารณะเนี่ยต้องเก่งสุดข้าราชการในสายตาผมมองไงท่านไม่รู้ว่าผมยกย่องข้าราชการแค่ไหนโปรดไปอ่านสื่อชาวอารยะผมบอกว่าข้าราชการไม่ใช่ใครๆก็มาเป็นได้นะไม่ใช่อยู่ดีๆก็โอ้โหอยากมีอาชีพมั่นคงก็เลยมาสมัครสอบกพ.พอได้ผมก็ได้เป็นข้าราชการนี่ไม่ใช่เลยครับถ้าได้ดั่งใจผมนี่ถ้าประวัติตั้งแต่เด็กมาเนี่ยไม่แสดงอาการเอียงข้างไปในการสนใจส่วนรวมเนี่ยผมไม่ให้เป็นนะข้าราชการเพราะมันงานสาธารณะมันต้องคนจิตใจดีงามและฉลาดสุดไปอยู่ตรงนั้นและท่ามกลางพวกฉลาดสุดดีสุดเนี่ยไอ้ครีมเนี่ยเอาไปเป็นครูซะเพื่อสอนลูกหลานเราให้เก่งนี่คือกุญแจสำคัญถ้าไม่ฉะนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นพังแน่นอนระบบเราวันนี้รอวันพังอีก30ปีเพราะวันนี้คนเก่งสุดไม่ยอมเป็นข้าราชการเหลือหลุดมาบางคนใช่ไหมครับมีนะไม่ใช่ไม่มีหลุดมาบางคนสมัยก่อนมีค่านิยมยอดเยี่ยมนะเพราะว่าพ่อแม่ไทยอยากให้ลูกได้รับเกียรติใช่ไหมครับก็เป็นข้าราชการก็ดูมีเกียรติใช่ไหมครับสิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพญาเลี้ยงใช่ไหมครับดังนั้นเราก็รู้สึกว่าได้ค่านิยมนี้ช่วยอุ้มนิดเดียวนี้เขาไม่เอาแล้วครับถ้าลูกใครมาขอลูกสาวใครนะถ้าบอกเป็นข้าราชการเขาบอกว่าอย่าเลยนะเพราะกลัวลูกสาวจะจนถูกไหมครับฉะนั้นไอ้การที่เราคนเก่งสุดไปอยู่ราชการเนี่ยมันจะหมดไปเรื่อยๆนะครับรุ่นนั้นยังเก่งอยู่นะผมว่าหลังรุ่นนี้น่ากลัวเลยอ่ะทีเนี้ยเพราะผมไปบรรยายกระทรวงต่างๆเนี่ยผมเห็นเด็กสมัยใหม่ผมเอาตัวเลขกพ.มาดูผมมาดูคนสมัครสอบกพ.ดูคนสอบได้กพ.ดูหน้าตาเป็นยังไงท่านจะเห็นแพทเทิร์นและเทรนด์คนที่ใช้ความคิดเก่งๆไม่ยอมครับผมเชิญเด็กเรียน MIT กับ Harvard มากินข้าวบ้านผมที่ตอนที่อเมริกานะครับท่านรู้ไหมตัวเลขน่าสนใจ8ใน10คนไม่กลับประเทศไทยไม่ใช่เขาไม่รักประเทศนะเขาอยากกลับกลับไปไม่มีอะไรทำครับเขาไม่ให้เราทำอะไรเด็กจำนวนมากมีความสามารถไม่ยอมกลับประเทศไทยเพราะเวทีระหว่างประเทศต้อนรับเวทีประเทศไทยมันใช้เส้นเยอะและมันลำบากเหลือเกินที่จะได้ทำหน้าที่ในประเทศนี้ฉะนั้นถ้าเรายังมีค่านิยมไม่ใช้ความคิดและใช้ความสามารถปัญญารู้คิดอยู่ยังใช้เส้นใช้สายใช้ระบบอุปถัมภ์แบบผิดๆใช้วิธีการเล่นพวกกันอย่างผิดๆไม่ต้องใช้ความคิดความอ่านในการก้าวสู่ตำแหน่งนั้นสำคัญในการช่วยชาติบ้านเมืองใครจะมาวิธีนี้มันผิดดังนั้นมันต้องแข่งกันจริงๆว่าใครเนี่ยเลิศสุดมีความสามารถสูงให้นี่ขึ้นไปเพื่อประเทศจะได้เจริญเสียทีแล้วพวกเราอย่าไปแกล้งเขาอย่าไปเลื่อยขาเก้าอี้เขาการคิดจึงเป็นคำตอบของประเทศที่เจริญที่กระโดดข้ามลงไปวันนี้ท่านดูนะสิงคโปร์เพิ่งฉลอง50ปีไม่นานนี้ในวันที่ผมไปเรียนเมืองนอกเนี่ยนักเรียนทุนที่เก่งที่สุดของสิงคโปร์และทั่วโลกไปเรียนด้วยกันในมหาวิทยาลัยต่างๆที่ผมอยู่ผมเรียนตามตรงนะครับสิงคโปร์มันไม่ได้ฉลาดกว่าเราครับผมรู้ได้ไงมันแข่งกับผมได้ที่หนึ่งมันแพ้ผมแต่กับประเทศผมทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกครับอุปสรรคเต็มไปหมดเลยประเทศนี้ขวางน้ำเต็มไปหมดเลยไอ้พวกนี้กลับไปทางโลดเลยนะครับทำประเทศจนเจริญได้ไอ้ผมนี่60แล้วยังไม่เห็นประเทศเจริญเลยมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยเรา